เป็นยังไงบ้างคะคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะไปแล้ว2ปัจจัยปัจจัยอะไรบ้างนักเรียนจำได้หรือเปล่าปัจจัยแสงใช่ไหมคะปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลนะคะต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นปัจจัยภายนอกนะนักเรียนปัจจัยตัวที่3วันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นด้วยปัจจัยน้ำค่ะนักเรียนแน่นอนนะคะปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นกระบวนการสร้างหางของพืชหรือโฟโตซินธิซิสนั่นเองนะคะจากภาพเนี่ยเห็นไหมว่าเราปลูกพืชต้องรดน้ำน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยค่ะต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่มีน้ำค่ะนักเรียนพืชจะไม่สามารถสร้างอาหารได้เลยค่ะซึ่งตัวพืชเองค่ะนอกจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเนี่ยค่ะการหายใจระดับเซลล์ของพืชนะคะก็ต้องอาศัยน้ำเช่นเดียวกันนักเรียนดูจากภาพเห็นไหมคะว่ากระบวนการหายใจระดับเซลล์เพื่อสร้างสารอาหารหรือสร้างพลังงานนะคะให้กับตัวเซลล์ของพืชเนี่ยค่ะต้องอาศัยน้ำหรือ H2O นักเรียนเห็นจากปฏิกิริยาใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะน้ำยังส่งผลนะคะให้เกิดการเจริญเติบโตนะคะการเจริญเติบโตในที่นี้ก็คือการงอกของเมล็ดนั่นเองค่ะพืชการที่จะงอกขึ้นมาได้ค่ะนักเรียนงอกจากเมล็ดนักเรียนเคยเห็นเมล็ดพืชเนาะเมล็ดพืชค่อนข้างจะแข็งกลมๆแข็งมีเปลือกแข็งหรือถ้าไม่แข็งก็จะค่อนข้างเหนียวกรณีนี้ค่ะนักเรียนถ้าเราไม่แช่น้ำไม่เติมน้ำนะคะพืชจะไม่งอกเลยค่ะแปลว่าตัวพืชเองเนี่ยค่ะต้องอาศัยน้ำก่อนเริ่มแรกนะคะในการเจริญเติบโตก็คือการงอกนะคะเมล็ดต้องอาศัยน้ำงั้นน้ำเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ส่งผลนะคะทำให้พืชนะคะมีการเจริญเติบโตนะคะเป็นปัจจัยภายนอกนะไม่เกี่ยวกับตัวน้ำที่อยู่ในเซลล์พืชหรืออะไรนะคะเป็นน้ำนะคะที่อยู่จากภายนอกนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยน้ำนะคะยังส่งผลต่อการลำเลียงนะคะสารอาหารของพืชด้วยค่ะนักเรียนการลำเลียงสารแน่นอนภายในพืชในเซลล์พืชจะต้องเต่งมีน้ำเข้าไปด้านในนะคะจากภาพอันนี้คือการทดลองที่เราทำการทดลองตั้งแต่ชั้นประถมใช่ไหมคะดูจากภาพเห็นไหมเราเคยเอาดอกไม้สีขาวนะคะมาแช่ในน้ำสีต่างๆค่ะนักเรียนก็จะมีการเคลื่อนที่นะคะของน้ำสีเนี่ยนะคะจากลำต้นไปสู่กลีบดอกของพืชนะคะแปลว่าพืชมีการลำเลียงสารนั้นการที่จะลำเลียงสารได้นะคะก็ต้องอาศัยน้ำสารละลายนั่นเองนะคะไม่สามารถที่จะไม่ใส่น้ำแล้วมันลำเลียงไปได้เลยไม่ได้นะคะถ้าไม่มีน้ำพืชก็จะเหี่ยวนะคะเซลล์เหี่ยวไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการลำเลียงสารอาหารต่างๆก็ไม่ถูกส่งไปนะคะทำให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นภาพนะคะที่ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าปัจจัยน้ำเนี่ยส่งผลนะคะต่อการเจริญเติบโตของพืชยังไงนะคะหนึ่งเลยนะคะส่งผลต่อการปิดเปิดปากใบค่ะนักเรียนเห็นภาพไหมคะว่าภาพแรกเป็นกาดเซลล์ที่กำลังปิดอยู่ค่ะนักเรียนนะคะภาพที่สองนะคะเป็นลักษณะของกาดใบที่เปิดนะคะซึ่งลักษณะนี้ค่ะหากพืชไม่ได้รับน้ำเลยค่ะนักเรียนไม่ได้รับน้ำเลยรับน้ำไม่เพียงพอนะคะพืชก็จะมีการปิดปากใบแน่นอนถ้าปิดปากใบเกิดขึ้นนะคะก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการสร้างอาหารของพืชก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะนักเรียนเนาะนะคะทีนี้นักเรียนเคยเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะว่าเอ้ยพืชเนี่ยนะคะอยู่ในน้ำตลอดเวลาถ้ามันต้องการน้ำขนาดนั้นเราลองใส่น้ำเข้าไปให้มันเยอะๆไหมเวลาน้ำท่วมนะคะเอ้ยมันดีใช่ไหมคะเพราะพืชต้องการน้ำไงจริงๆมากจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะคิดถึงดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะนักเรียนหากพืชได้รับน้ำนะคะมากจนเกินไปนะคะรากก็จะขาดออกซิเจนนะคะลดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อลดแล้วการสร้างอาหารของพืชกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะคะก็จะลดลงไปด้วยนะคะพืชก็เจริญเติบโตไหมคะนักเรียนแน่นอนไม่เจริญเติบโตค่ะนะอันนี้คือปัจจัยที่3นะคะที่ส่งผลนะคะต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นปัจจัยภายนอกเรื่องของน้ำนั่นเองปัจจัยต่อไปนะคะเป็นปัจจัยเรื่องของอุณหภูมิเรายังอยู่ที่ปัจจัยภายนอกนะคะที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่นะคะปัจจัยที่4คือปัจจัยอุณหภูมินะคะพืชแต่ละชนิดนะคะจะมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะต่อการเจริญเติบโตที่ต่างกันนะคะนักเรียนอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปต่ำจนเกินไปนะคะอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ค่ะจากกราฟนักเรียนจะเห็นว่ากราฟแสดงผลอุณหภูมิที่มีผลนะคะต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นกราฟไหมว่าใน1ช่วงวันค่ะอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นสูงนะคะป
ไปจนถึงต่ำสุดนะคะอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชก็จะต่ำลงไปด้วยค่ะนะก็จะมีจุดพีคอยู่ที่อุณหภูมิสูงจุดหนึ่งนะคะอันนี้คือลักษณะนะคะกราฟที่แสดงผลว่าพืชเองเนี่ยค่ะเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในลักษณะหรืออุณหภูมิที่แตกต่างกันค่ะนักเรียนสูงเกินไปหรือต่ำจนเกินไปนะคะก็ไม่สามารถทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีสมบูรณ์แข็งแรงได้นั่นเองค่ะจากกราฟที่ครูเอามาให้ดูค่ะนักเรียนเป็นพืชชนิดเดียวกันนะคะพืชชนิดเดียวกันแต่นำไปปลูกไว้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันค่ะนักเรียนสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะคะกราฟสีส้มนะคะกับกราฟสีม่วงนักเรียนเห็นไหมคะว่าอุณหภูมินะคะในช่วงกลางวันและกลางคืนต่างกันค่ะนะคะช่วงกลางคืนนะคะของกราฟสีส้มนักเรียนจะเห็นว่ามีอุณหภูมินะคะ18องศาส่วนอุณหภูมินะคะในช่วงกลางวันนะคะอุณหภูมิ23องศาซึ่งแตกต่างจากกราฟนะคะที่เป็นกราฟสีม่วงค่ะนักเรียนตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิ43องศาโอ้โหสูงมากเลยใช่ไหมคะและในตอนกลางคืนนะคะอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนักเรียนจะเห็นว่าการเจริญเติบโตนะคะหรือแม้กระทั่งลักษณะของการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะเขาแตกต่างกันเลยนะคะลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่ากราฟสีส้มมีการเจริญเติบโตที่มากกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยพูดง่ายๆคือชอบอุณหภูมินั้นนะคะนักเรียนสามารถทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดังนั้นปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุณหภูมิของพืชนะคะเป็นผลนะคะทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองนะคะนี่คือปัจจัยของอุณหภูมิค่ะจากภาพอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นลักษณะของไร่ข้าวนะคะมีข้าวที่อยู่บริเวณลักษณะที่เป็นทุ่งข้าวเจ้านะคะบริเวณเขตร้อนบ้านเราใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะทุ่งข้าวสาลีที่อยู่บริเวณที่เป็นเขตหนาวอากาศหนาวหรือแถวภาคเหนืออย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามันสามารถเจริญเติบโตได้ดีถ้าครูสลับกันถ้าครูเอาข้าวสาลีนะคะไปปลูกไว้บริเวณที่เป็นส่วนที่ปลูกข้าวเจ้านักเรียนคิดว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีไหมคะทั้งที่เขาชอบอุณหภูมินะคะที่ค่อนข้างจะออกไปทางหนาวแน่นอนค่ะเขาก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ถามว่าเจริญเติบโตได้ไหมเจริญเติบโตได้แต่ผลผลิตเป็นยังไงคะไม่ดีเท่ากับปลูกไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งชาวสวนนะคะครูยกตัวอย่างชาวสวนทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจะไปหากินทุเรียนนะคะได้ในบางประเทศที่เป็นเขตหนาวได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นบ้านเรานะคะก็สามารถปลูกทุเรียนได้เพราะเป็นเขตร้อนเหมาะสมนะคะต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนั่นเองนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องนะคะหรือส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรนะคะทีนี้ปัจจัยตัวถัดไปเป็นปัจจัยตัวที่5กันแล้วนะคะนักเรียนปัจจัยตัวที่5ก็คืออะไรคะธาตุอาหารนั่นเองพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านธาตุอาหารก็คือปุ๋ยของพืชซึ่งปุ๋ยเนี่ยนะคะหรือธาตุอาหารของพืชครูแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือแมโครนิวทรีนกับไมโครนิวทรีนค่ะนักเรียนแมโครแปลว่าใหญ่ไมโครแปลว่าเล็กดังนั้นใหญ่ๆแปลว่าต้องการในปริมาณมากต้องการมากที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์นะคะอันนี้เป็นธาตุนะคะอาหารนะคะที่เป็นธาตุอาหารหลักหรือแมโครนิวทรีนนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่2ต้องการในปริมาณน้อยนะคะไมโครนิวทรีนนะคะก็คือเหล็กทองแดงนะคะสังกะสีนะคะแมงกานีสโมลิบดีนัมนะคะบอรอนซิลิคอนหรือลิเกิลนั่นเองค่ะพวกนี้พืชต้องการในปริมาณน้อยแต่ถามว่าขาดได้ไหมคะขาดไม่ได้ค่ะอารมณ์เหมือนวิตามินที่เราต้องการทานเข้าไปเสริมสร้างความแข็งแรงกระตุ้นการออกดอกนะคะแบ่งเซลล์ให้มันใหญ่ขึ้นทำให้พืชมีใบสีสวยมากขึ้นนะคะหรือป้องกันลักษณะของการแคะแกรนของพืชเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองดังนั้นทั้งกลุ่มพืชนะคะที่เป็นลักษณะต่างๆแตกต่างกันทำให้เราเนี่ยต้องเติมธาตุอาหารของพืชนะคะทั้งหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะเราจะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยทำไมไม่มีตัวคาร์บอนไฮโดรเจนหรือออกซิเจนเพราะตัวนี้ค่ะธาตุอาหารพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในเซลล์พืชอยู่แล้วในสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วนะคะงั้นมันมีอยู่แล้วส่วนของธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองก็ต้องเติมเข้าไปหรือพืชนำไปใช้นะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องนำไปใช้เพราะว่ามันอยู่เป็นปัจจัยภายนอกอยู่ด้านนอกพืชสร้างขึ้นมาไม่ได้นะคะปัจจัยภายนอกนะคะที่เป็นเรื่องของธาตุอาหารนะคะเรียนก็บอกแล้วว่าแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองใช่ไหมคะปุ๋ยเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยค่ะ
ครูสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันถ้าเรานำไปใช้ประโยชน์นะคะเป็นปุ๋ยที่นักเรียนน่าจะพบเจอกันบ่อยเลยก็คือปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกนะคะหรือแม้กระทั่งปุ๋ยหมักเราเรียกปุ๋ยพวกนี้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารน้อยนะคะแต่มีประโยชน์มากในการปรับปรุงนะคะโครงสร้างของดินนะคะให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเวลาจะปลูกพืชไม่เติมปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เลยค่ะเพราะจะทำให้พืชเนี่ยไม่มีลักษณะนะคะของการยืดเหนี่ยวของหน้าดินที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งการเจริญเติบโตที่ดีนะคะงั้นปุ๋ยอินทรีย์นะคะยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์นะคะหรือแม้กระทั่งมาจากพืชผักหรือปุ๋ยหมักที่มาจากพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะก็จะเสริมเพิ่มเข้าไปแต่ถามว่าได้โครงสร้างนะคะของธาตุอาหารทั้งหมดเป็นหลักไหมคะก็ไม่นะคะแค่ปรับปรุงนะคะโครงสร้างของดินเท่านั้นกลุ่มที่2ที่เป็นธาตุอาหารนะคะเป็นปุ๋ยที่นักเรียนควรรู้จักเอาไว้เลยค่ะก็คือปุ๋ยเคมีนักเรียนเคยเห็นปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปเนาะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะมีความเข้มข้นค่ะของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชค่ะส่วนใหญ่ปุ๋ยเคมีค่ะจะเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช นะคะก็คือ N P K ให้นักเรียนจำหลักเลยนะคะว่าจะต้อง N ขึ้นก่อนนะคะ N คือไนโตรเจน P คือฟอสฟอรัสและ K คือโพแทสเซียมนะคะซึ่งปุ๋ยเคมีเนี่ยจะแบ่งออกเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวกับปุ๋ยเชิงประกอบค่ะในถุงปุ๋ย1ถุงปุ๋ยที่เราซื้อมาค่ะนักเรียนถ้ามีแค่ธาตุอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมี N อย่างใดอย่างหนึ่งมี P อย่างใดอย่างหนึ่งหรือโพแทสเซียม K อย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวค่ะนักเรียนถ้าเป็นปุ๋ยเชิงประกอบมันจะผสมปนเปกันค่ะอาจจะมีทั้ง N P K ด้วยกันหรืออาจจะมีแค่ N กับ P อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้เชิงเดียวหรือว่าเชิงประกอบให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆนะคะเกษตรกรเขาก็จะรู้จักกันดีค่ะนักเรียนเนี่ยที่เราเห็นบ่อยเลยนะคะจากภาพที่ครูนำเสนอให้นักเรียนเห็นนะคะเราจะเห็นว่ามีเลขนะคะอยู่3ตัวเลขเรียงตัวกันนะคะอาจจะเป็น4600 16 16 16แบบเนี้ยค่ะเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าเกรดปุ๋ยค่ะนักเรียนเกรดปุ๋ยประกอบไปด้วยปุ๋ยที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนำด้วย N P แล้วก็ K นะคะเนาะครูยกตัวอย่างเช่นสูตร16 16 16ค่ะนักเรียนเอสูตร16 16เป็นยังไงนะมาจาก N P K ค่ะอย่างละ 16% เท่ากันค่ะนักเรียนคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดมาจาก100นะคะนะรวมได้ 48% เอ๊ะ 100%มี N P K แค่ 16% แล้วที่เหลือคืออะไรคะที่เหลือนะคะคนที่ผลิตปุ๋ยค่ะเขามักจะใส่พวกขี้เลื่อยทรายดินขาวหรืออื่นๆแล้วแต่สูตรปุ๋ยแล้วแต่บริษัทของเขานะคะนักเรียนดังนั้นใน 100% ค่ะถ้าเราเห็นตัวเลขว่า16 16 16แปลว่ามี N 16% P 16% และ K 16%นักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้เป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวหรือเชิงประกอบคะแน่นอนมีมากกว่า1ก็ต้องเป็นเชิงประกอบแต่ถ้าเป็นเชิงเดี่ยวก็จะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกใช้นะคะนักเรียนเพื่อที่จะทำให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตสมบูรณ์และก็แข็งแรงค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าขาดปุ๋ยเหล่านี้ไปค่ะจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครูจะเล่าให้ฟังว่าแมกนีเซียมกับไนโตรเจนเนี่ยมีความสำคัญมากเลยค่ะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในคลอโรฟิลล์ของพืชค่ะนักเรียนถ้าขาดไปเราจะสามารถสังเกตลักษณะอะไรได้บ้างพืชเป็นแบบนี้เลยค่ะใบเหลืองจุดถ้าใครสังเกตปลูกพืชไว้ที่บ้านแล้วเป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนแปลว่าน่าจะขาดธาตุอาหารหลักหรือธาตุอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไปค่ะแต่มันมีเยอะมากเลยนะคะนักเรียนอันนี้ครูแค่ยกตัวอย่างนะคะถ้านักเรียนสงสัยนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากหนังสือหรือคุณครูที่กำลังสอนนักเรียนอยู่ก็ได้ค่ะนี่ถ้าขาดธาตุอาหารรองค่ะครูยกตัวอย่างเช่น Fe เหล็กนะคะนะ Fe เหล็ก Fe เหล็กจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใบกาแฟขาดเหล็กค่ะนักเรียนธาตุเหล็กจะทำให้เกิดมีลักษณะเป็นใบด่างเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะขาดธาตุเหล็กแปลว่าสำคัญนะคะธาตุอาหารรองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่รองแล้วไม่สำคัญดังนั้นต้องใส่ทั้งหลักและก็รองทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองนะคะนี่อันนี้คือภาพที่ครูนำเสนอนะคะว่าเปรียบเทียบระหว่างการใส่กับไม่ใส่นะคะระหว่างธาตุอาหารหลักนะคะที่เป็นปุ๋ยที่มีความจำเป็นนะคะ N P K นักเรียนเห็นไหมว่าขาด N ไปค่ะเปรียบเทียบกับรูปซ้ายมือที่ไม่ใส่นะคะกับขวามือที่ใส่นักเรียนเห็นไหมว่าเอ้ยซ้ายมือเนี่ยค่ะนักเรียนการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าต้นจะมีขนาดเล็กกว่าแต่ใบเป็นไงคะขาดเอ็นเพราะว่ามันอยู่ในโครงสร้างของคลอโรฟิลล์ใช่ไหมคะใบค่อนข้างจะซีดเหลืองเลยค่ะนะคะตัว P แคะแกรนเลยค่ะนักเรียนไม่ใส่ฟอสฟอรัสพืชแคะแกรนนะคะแล้วแม้กระทั่งการไม่ใส่ส่วนของโพแทสเซียมนะคะลักษณะของการติดดอกหรือแม้กระทั่งขยายขนาดของเซลล์นะคะของพืชใบก็จะมีขนาดเล็กกว่าส่วนที่ใส่กระถางที่ใส่ขวามือของนักเรียนนั่นเองนะคะ
เป็นไงบ้างนะคะธาตุอาหารนะคะมีความจำเป็นหรือยังตอนนี้มีความจำเป็นนะคะอันนี้คือลักษณะนะคะของปัจจัยภายนอกนะคะที่เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของแก๊สออกซิเจนค่ะนักเรียนแก๊สออกซิเจนนะคะเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของพืชค่ะนักเรียนนะคะเราเรียนเรื่องของสารอินทรีย์ที่อยู่ภายในพืชไปแล้วนะคะดังนั้นกระบวนการนะคะหายใจระดับเซลล์ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกคือออกซิเจนนะคะที่มาจากภายนอกพืชนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองเห็นไหมคะการออกซิเจนเนี่ยมีความสำคัญมากเลยถ้าไม่มีนะคะก็พืชก็จะไม่สามารถที่จะดูดนะคะสารอาหารต่างๆเข้าไปได้นั่นมันจะช่วยนะคะทำให้พืชสามารถดูดสารอาหารนะคะเข้าไปนะคะในลำต้นของพืชได้นั่นเองสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของศัตรูพืชค่ะนักเรียนจากภาพนักเรียนเห็นไหมคะว่าศัตรูพืชอาจจะก่อความเสียหายเป็นปัจจัยที่ส่งผลนะคะต่อการเจริญเติบโตเป็นปัจจัยภายนอกนะถ้ามีมากจนเกินไปนะคะพืชก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ค่ะนักเรียนดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยแมลงศัตรูพืชค่ะนักเรียนเพลี้ยขาวอะไรต่างๆเกิดขึ้นในข้าวมีมากจนเกินไปตะกะแตนแบบนี้ค่ะก็จะทำให้พืชเกิดความเสียหายนะคะจนทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ค่ะหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์ก่อโรคค่ะนักเรียนใบไม่สวยนะคะไม่สามารถนำผลผลิตที่ได้ไปเนี่ยนะคะไปประกอบการนะคะขายนะคะหรือนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ค่ะจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดถ้าเราทานเข้าไปก็ทำให้เราป่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนหรือแม้กระทั่งวัชพืชเวลาที่นักเรียนปลูกพืชค่ะถ้าวัชพืชมากจนเกินไปต้นเล็กๆมีต้นหญ้ามาปกคลุมจนหมดต้นเล็กๆของเราเป็นยังไงคะไม่ได้รับแสงไม่ได้รับปัจจัยใดๆเลยก็ไม่เจริญเติบโตค่ะนักเรียนสิ่งที่เจริญเติบโตก็คือศัตรูพืชก็คือวัชพืชนั่นเองดังนั้นต้องกําจัดนะคะวิธีการกําจัดถางออกใช้ยาแต่ครูไม่แนะนำให้ใช้ยานะคะมันจะมีการสะสมไว้ในหน้าดินของเราดังนั้นการกําจัดไปเรื่อยๆนะคะดูแลค่อยๆดูแลไปนะคะก็จะทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยนะคะมีมากขึ้นนะคะเก็บผลผลิตได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าผู้ปกครองของเราเนี่ยทำเกษตรก็จะทำใหเราสามารถนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะไปบอกนะคะหรือนำไปใช้ในอนาคตในชีวิตประจำวันได้ทีนี้ครูจะสรุปทั้งหมดเลยค่ะว่าปัจจัยบางประการที่ส่งผลนะคะต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดมีทั้งหมด7ปัจจัยใช่ไหมคะซึ่งเกษตรกรหรือตัวนักเรียนเองเนี่ยถ้าจะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้าง1เลยก็คือแสง2ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์3น้ำ4อุณหภูมินะคะ5ธาตุอาหาร 6. วัชพืชศัตรูพืชนะคะ 7. ก็คือออกซิเจนนะคะปัจจัยเหล่านี้ทั้ง7ปัจจัยส่งผลนะคะให้พืชเกิดการเจริญเติบโตนะคะไปในทิศทางที่ดีถ้าเราสามารถควบคุมนะคะหรือใช้ปัจจัยเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้จากภาพเห็นไหมคะสวนยางปลาปลูกข้าวปลูกถั่วต่างๆค่ะนักเรียนเกษตรกรนะคะก็จะคำนึงนะคะถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนได้เรียนเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะทั้ง7ปัจจัยไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะดังนั้นคาบนี้ครูขอทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน